สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวงานแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาด 1:6 จากค่าย Virtual Toy เพื่อต้อนรับการกลับมาของสาวน้อยเชียร์ลีดเดอร์นักล่าซอมบี้ในเกม Lollipop Chainsaw Free Pop งานนี้เป็นงานเก่าซึ่งผมเก็บสะสมมานานมากแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องมีตำหนิกันบ้างแต่เพื่อต้อนรับการกลับมาของเกมนี้ในเวอร์ชันรีมาสเตอร์ผมก็เลยนำงานชิ้นนี้มารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนางเอกสาวของเราก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ชื่อว่าจูเลียสตาร์ลิงแห่งโรงเรียนซานโรมิโรในส่วนของบอดี้วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นซิลิโคนแบบไร้รอยต่อแนบหัวของแฟนหนุ่มที่ชื่อว่านิกคาร์ลอยนิกคาร์ลอยเป็นแฟนหนุ่มที่ถูกซอมบี้กัดและเพื่อให้สามารถยังมีชีวิตต่อไปได้จูเลียสก็เลยใช้เวทมนต์แปลงให้อยู่เฉพาะในส่วนหัวง่ายๆก็เป็นเครื่องประดับนั่นแหละในส่วนฐานจะมีไตเติ้ลคำว่าเชนซอว์เกิร์ลอาวุธหลักของนักเอกก็คือเลื่อยยนต์หรือก็ตามชื่อเกมนั่นแหละ Lollipop Chainsaw ต่อไปก็เป็นพระเอกหนุ่มของเรานิกคาร์ไลหน้าตาร่าเริงยิ้มสดใสตลอดไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นมีวีเนียหรือยังต่อไปก็เป็นหัวซอมบี้จะมีอยู่2เวอร์ชั่นแบบแรกที่ถูกฆ่าไม้ตายตัดบริเวณลำคอกับอีกแบบที่ถูกตัดบริเวณปากซึ่งวัสดุที่ได้ดำหัวทั้งสองก็เป็นเรซินทั้งคู่ต่อไปก็เป็นนาฬิกาข้อมือกิ๊บเก๋สุดน่ารักต่อไปก็เป็นอมยิ้มซึ่งก็เป็นไอเทมพิเศษที่ใช้ในเกมต่อไปก็เป็นมือเสียงมาเริ่มต้นที่มือเรสร็อกต่อไปก็เป็นมือจับอาวุธเลื่อยซึ่งก็มีมาให้ทั้งหมด2ข้างสามารถจับอาวุธสลับกันได้ต่อไปก็เป็นมือจับอมยิ้มต่อไปก็เป็นภาพรวมของฟิกเกอร์ในมุมมอง360องศาในส่วนของเสื้อและถุงเท้าจะมีไตเติ้ลคำว่าซานโรมิโอหรือก็คือชื่อของโรงเรียนนั่นเองเพราะนางเอกของเราจูเลียสสตาร์ลิงก็คือเชียร์ลีดเดอร์นักล่าซอมบี้งานนี้ก็ทำออกมาได้น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวและใบหน้าของนางเอกบอดี้ที่ใช้ก็เป็นบอดี้ซิลิโคนแบบไร้รอยต่อรวมไปถึงหัวของนิกซึ่งทำออกมาได้สวยงามและร่าเริงมากต่อไปก็เป็นการโคลสอัพในส่วนหัวเห็นใบหน้าของนางเอกนะครับว่าทำออกมาได้สวยงามและน่ารักขนาดไหนต่อไปก็เป็นแอคชั่นโพสแบบจัดเต็มนักเอกของเราในมุมมอง360องศามือขวาถืออาวุธโลลิปอปเชนซอมือซ้ายก็ถืออมยิ้มแบบพิเศษทั้งสองแบบในส่วนเท้าก็เหยียบหัวซอมบี้พร้อมกับห้อยหัวนิกที่บริเวณเอวHi, I'm Nick Carlisle. งานนี้เป็นงานที่เก็บรายละเอียดมาได้สุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นชุดที่ใส่รวมไปถึงอาวุธ Lollipop Chainsaw ในชุด Collector Edition ก็จะมีฟิกเกอร์ของ Julia Starling แต่แน่นอนนะครับว่าไม่ใช่ Action Figure ต่อไป Photo Gallery
จบแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมถูกใจผลงานกดปุ่มไลค์และ Subscribe ช่อง KK Game Z กันด้วยนะครับรับรองจะมีผลงานดีๆให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกมคอลเลกเตอร์เกมแอคชั่นฟิกเกอร์ขอบคุณมากครับ